ายพิริชัดอายุ33ปีถูกทางตำรวจจังหวัดลำพูนจับในข้อหาหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์กับนางนศทูบหอมที่จังหวัดลำพูนทางตำรวจได้สืบทราบมาจากการแจ้งของนศทูบหอมว่ามีชายคนหนึ่งรู้จักกันทางแชททางอินเทอร์เน็ตทางแชทแชทแล้วเขาก็พามาหาที่ลำพูนพาเธอไปดูหนังและหลอกใช้เล่ห์กลอุบายหลอกว่าจะทำเสน่ห์ให้เธอซึ่งเธอเนี่ยเคยมีสามีแล้วแล้วก็มีลูกอยู่หนึ่งคนใช่ไหมล่ะไอการที่อยากจะให้สามีกลับมาเนี่ยเธอก็ยังจำยอมแต่การจะทำเสน่ห์ยาแฝดต้องเสียทรัพย์สินเงิน 5,000 ค่าหมอแล้วก็มีทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนายพิริชัดเนี่ยพิริชัดเนี่ยก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้เธอไปที่โรงแรมม่านรูดซึ่งการไปถึงเนี่ยปฏิบัติการของนายพิริชัดเนี่ยก็จะให้เธอถอดเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วทำไมทีแรกเขาไม่เอะใจเลยทำพิธีกรรมอะไรกันในโรงแรมแบบนั้นอ่ะก็แบบนี้มันมีบ่อยจะตายมันมีบ่อยแต่ทีเนี้ยคนจะหลอกกับคนถูกหลอกคนรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยถึงจะเตือนว่าคนรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคือเขาก็หลอกไปเสร็จอาบน้ำเสร็จอะไรก็เอาไอ้ใบหนาดเนี่ยซึ่งมีเอาผ้าปิดหน้าก่อนนะแล้วก็รู้ว่าจะขังรูดในโรงแรมมันจะขังทำแล้วมันจะขังทำในโรงแรมมันไปทำในวัดไม่เอาจะขังได้ไงแล้วมันเป็นสอนอที่ไหนแล้วโรงแรมเอาก็นั่นแหละทำในโรงแรมนะที่ว่าไปทำพิธีกรรมในโรงแรมแล้วมันจะขังมีมนต์ขังมันจะเวทมนต์จะศักดิ์สิทธิ์ไม่หาที่ทำไม่ได้ไงที่บ้านก็ทำไม่ได้ป่าใครที่ทำกลางสลาวัดก็อาจจะมีข้างทางป่าละมอข้างทางก็เอาไปกินยากระโหลกไข่จำได้ป่ะล่ะระยองเออนั่นน่ะก็ทำไปคือไอ้คนเราที่จะหลอกเนี่ยมันต้องมีวาทศิลป์อยู่แล้วคำพูดโน้มคำพูดโน้มใจก็แต่ไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ว่าพอตื่นมาพอเธอตื่นมาเนี่ยเอาผ้าออกจากตาเนี่ยเขาบอกว่าทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็เห็นว่าแอบถ่ายภาพหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เลยเกิดอาการกลัวก็โทรไปหาตำรวจแจ้งตำรวจเลยว่ากำลังตัดสินใจว่าเราจะแจ้งดีหรือเปล่าอายก็อายแสดงว่ายังมีจิตใต้สำนึกยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเฮ้ยกูโดนหลอกแล้วมั้งเนี่ยอะไรประมาณนั้นใช่ก็โทรไปแจ้งตำรวจสงสัยสงสัยเริ่มจะสงสัยมาสงสัยท่านนานเกินน่าจะสงสัยตั้งแต่ทีแรกสงสัยตั้งแต่นี้แล้วตอนไหนอ่ะคือใบไม้รูดกับตามตัวเนี่ยคุณลองคิดดูสิแล้วคนแก้ผ้าอยู่อ่ะเป็นฉันนะจะเอากระดาษทรายขัดเลยจริงๆแต่จริงๆน่าจะสงสัยตั้งแต่ให้ไปเข้าห้องน้ำไปอาบน้ำมาแต่งตัวใส่ผ้าขนหนูนั่นน่าจะสงสัยแล้วคุณเข้าใจคำว่าโดนหลอกไหมครับการหลอกเนี่ยในช่วงภวังค์นั้นน่ะคืออะไรก็เชื่อไปหมดเพราะความต้องการอยากจะให้สามีกลับคืนมาเข้าใจในการภวังค์ของเขาทีนี้ก็ไปแจ้งตำรวจก็เลยซ้อนแผนอีกทีนึงให้มาทำพิธีอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงนางนศทูบหอมก็มาอีกครั้งนึงยอมเปลือยกายนอนนัดยังไม่ทันทำอะไรเลยตำรวจเข้าไปพอดีเขาเรียกล่อซื้อล่อซื้อเหมือนกับล่อซื้อยาบ้าตำรวจเข้าไปพอดีคุณพ่อของนศทูบหอมด้วยความแค้นที่เฮ้ยเราก็เสือมันก็แมวมันหลอกลูกเราได้ไงทกหน้าไปสักสามทีปุ้ง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 กรรมการรับแปดไม่มีกรรมการตำรวจก็ห้ามเลยตำรวจก็ห้ามเสร็จแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตแชทนะครับแชทไม่ว่าจะแคมฟ็อกทวิสเตอร์เฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่ให้วิจัยวิจารณญาณเพราะตอนนี้อะไรดังมากเท่ากับไอ้การแชทนี่ไม่ได้นะครับวัยรุ่นนี่ติดกันเยอะเลยผมยังติดแคมฟ็อกเปิดเข้าไปฉันไม่เป็นฉันเขียนจดหมายส่งถึงกันยังอาจจะมีข่าวหนึ่งยังมีข่าวหนึ่งข่าวที่ว่าหลอกอะไรครับดูดส้วมพี่ไผ่ดูส้วมใช่ไหมดูส้วมนี่เหตุมันเกิดที่ลำลูกกาสพอคูคดเฮ้ยการดูส้วมนะครับเตือนหากใครยังไม่มีงานทำนะครับมาหาผมได้เลยอะไรอย่างพร้อมกับอุปกรณ์หลอด1หลอดเดี๋ยวผมหางานทำให้ดูส้วมนี่แหละไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นรับจ้างอุทาหรณ์คือลักษณะการทำงานของแก๊งนี้เหมือนของจริงเป๊ะคือขับรถมาเลยเป็นรถที่ใช้ดูดซ่วมจริงๆเลยใช่ครับแล้วก็เลาะไปตามหมู่บ้านครับครับถ้าเห็นบ้านไหนที่อยู่แบบวังเวงเหมือนกับว่าอยู่ไม่กี่คนครับเขาก็จะทะล่อไปหน้าประตูครับไปถึงก็ไปเรียกคุณครับคุณครับเคยป่ะเนี่ยเคย
เหมือนนะเหมือนคือเอากลางๆไว้ก่อนเอากลางๆไว้ก่อนจะไปเรียกคุณบัตรคุณตุ้มอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเดี๋ยวเรียกผิดบ้านที่บ้านผมก็เรียกเงี้ยคุณครับเออดูดซ่วมอันนี้มาถึงดูดซ่วมไหมครับอะไรเงี้ยไอ้เราก็เตรียมจานไว้เลยไอ้สองคนนี่มามาดีเลยคุณครับคุณครับฮะอะไรเหรอมาดูดซ่วมสั้นๆครับพอดีแม่ออกไปธุระข้างนอกครับคิดว่าแม่โทรให้ลูกสาวโทรให้ไอ้พนักงานดูดซ่วมมาจัดการซ่วมครับแล้วจังหวะบ้านนี้ซ่วมมันมีปัญหามีปัญหาชั้น2ด้วยเออมันมีปัญหามีปัญหาชั้น2คือซ่วมเนี่ยมันเถียงกับเจ้าของบ้านอยู่ 2-3 วันซ่วมที่ไหนเถียงชั้นบนชั้นบนเลยลาดแล้วไม่ลงเจ้าของซ่วมเถียงหรือซ่วมเถียงทั้งคู่มันเถียงกันคือมันลงไปนะครับ2ขันแล้ว3ขันไม่ลงแล้วไม่ลงปิดฝาทิ้งไว้สักพักกินข้าวเสร็จกลับมาดูยังอยู่อีกนั่นแหละจะเป็นที่มากินข้าวทำไมนะโอ้โหมันเห็นกินข้าวเลยที่มามันก็เลยมีเหตุจูงใจให้เป็นเรื่องจริงครับเขาเปิดประตูเลยจ้าไอ้นี่ลากขึ้นไปเลยฟูฟูสองคนมาไม่เยอะสองคนลากขึ้นไปแทนที่มันจะไปเปิดไอ้ตรงทองเหลืองกลมๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาสายแหย่เข้าไปดูดตามบ้านพวกเราใช่ไหมใช่ลูกสาวเอะใจลากขึ้นห้องนอนครับนู่นไปเอาไอ้ที่ดูดอ่ะไปจุ่มไปตรงชักโครกแล้วก็บ่นถุงพลาสติกเยอะเลยกระดาษพลาสติกอะไรเงี้ยบ่นอะไรเงี้ยบ่นพักเดียวมีถุงพลาสติกอย่างเดียวเหรอถุงอย่างอื่นไม่มีผ้าอนามัยด้วยผ้าอนามัยถุงพลาสติกอะไรเนี่ยเขาจะบ่นไปแบบให้เจ้าของบ้านตายใจว่าเอามาดูจริงแกทำของมันเยอะมูลอ่ะเยอะงานงานยากทำงานยากงานยากนั่นครับทีแรกลูกสาวเนี่ยถามแล้วว่าอ๋อมานี่ใครจะจ่ายเท่าไหร่ไอ้นั่นเขาบอกประมาณ 5-600 ประมาณ 5-600 ไม่เกิน 5-600 มันอยู่ที่ว่างานยากงานง่ายมากน้อยแค่ไหนไม่เกิน 5-600 ข้าวจานนึงได้ไหมเดี๋ยวข้าวมารวมดิ เสร็จปุ๊บไปทำเลย บ่นงุ้งงุ้งงุ้งถ้าพักเสร็จ ลูกสาวเอะใจอะไรว่าดูดซ่วมไม่เหมือนไอ้คันที่แล้วคันที่แล้วมาเปิดฝาเอาสายแย่ดูตรงหม้อพักไอ้บ่อพักบ่อพักหรือว่าถังแซะรู้สิถังแซะที่เป็นลูกระเบิดกลมๆอ่ะมันใหญ่ๆอ่ะใหญ่ๆถังเขาเรียกถังน้ำทิ้งอ่ะน้ำเสียแหละนั่นแหละทีนี้ไอ้นี่มันมาผิดฟอร์มโทรหาแม่โทรจนมือจะกุดเลยแม่ไม่รับจังหวะคนเราเนี่ยมันจะซวยเนาะเล่นไพ่อยู่หรือเปล่าแม่ไม่รู้เลยเพิ่งจะออกไปทั้งแป๊บเดียวโทรไม่ติดนะยุ่งนะใช่ใช่โทรตั้งกี่เที่ยวแล้วแกก็ช่วยโทรมีเบอร์ผู้หญิงด้วยเหรอจังหวะช่วงนั้นสายผมว่างอยู่พอดีก็ช่วยกันโทรเลยทำไมแม่กันไม่รับพี่วะสักพักจบเท่าไหร่เนี่ยบอกมาเลย 4,900 ดูดซ่วมนี่ค่าดูดซ่วมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับค่าน้ำยานะเท่าไหร่ละโยกอีก900นี่รวมเป็น 5,000 กว่าดูดซ่วมทีเดียวจนเลยพี่โอ้โหเท่ากับค่าไฟบ้านผมเลยพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีเงินจ่ายนะทั้งเนื้อทั้งตัวมันเหลืออยู่พันหนึ่งไอ้น้องมีจ่ายไหมไม่มีทำไงเหลืออยู่พันหนึ่งไปยืมข้างบ้านข้างบ้านก็เหลือมีอยู่พันหนึ่งเอาไปพันหนึ่งแล้วกันเอาไปพันไม่ยอมไม่ได้เฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้าคุณไม่ยอมปุ๊บผมเดี๋ยวนายถ้าแค่นี้ผมจะเอาเด็กที่คุณเลี้ยงไว้เนี่ย4 คนเนี่ยผมจะเอาไปเป็นตัวประกันโอ้โหมีขู่ถึงขนาดนี้มีพูดข่มขู่ด้วยมีพูดไอ้สองคนเนี่ยร้ายนะใช่ไหมเสร็จปุ๊บแกพูดว่าไงนะตอบว่าเนี่ยถ้าคุณไม่เคลียร์ผมแล้วไอ้ 5,800 เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเด็กทั้ง4คนที่คุณเลี้ยงอยู่เนี่ยเอาไปเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปกดเงินมาให้ได้ฉันสั่งให้แกพูดปุ๊บฉันขึ้นไปหน้ารถแล้วเตรียมต้านรถแล้วไอ้คันสีน้ำเงินน่ะเสร็จปุ๊บแล้วแกให้แกบังคับผมก็ไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็ไปยืมฝ่ายบ้านตรงข้ามบ้านที่ติดกล้องวงจรปิดไว้นะว่ามันมา2คนพี่ช่วยหน่อยพี่บ้านตรงข้ามก็ใจดีขี่รถพาไปกดตังค์เสร็จปุ๊บมันก็เอาไปแล้วพอกลับมาถึงแกจะได้เงินเสร็จฉันก็ไปกับแกเลยไปเลยอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ไปดูดที่อื่นต่อเฮ้ยแต่กลับมาถึงบ้านเป็นไงเลวจริงเลยคุณแม่โทรมาเลวนี่ไอ้คนฉันและเขาสองคนนี่แหละผมว่าไอ้คนที่น่ากลัวนี่ไม่ใช่ไอ้คนดูดซ่วมหรอกแกสองคนนี่แหละหน้าตาไปเป็นปีเป็นคุยแล้วนะแต่ในข่าวจริงนะครับคือความที่ว่าน่าสงสารนั่นคือว่าไอ้ตอนที่เกเหตุเกิดแล้วไอ้สองคนอยู่ในบ้านเนี่ยโทรหาแม่ไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ติดผมไม่ติดพอเสียเงินเสียทองเรียบร้อยเรียบร้อยพอไอ้พวกนี้ไปไม่เห็นก้นแล้วครับแม่โทรแม่โทรกลับโอ้โหโอ้ยอีหนูฉันไม่เลยนะลูกไม่มีแม่ไม่ได้สั่งใครมาถึงได้รู้พอเขาไปเสร็จโทรกลับมาแม่โทรกลับมาเอง
ระบบ 3G หรือเปล่าแกใช้ 3G หรือเปล่าไม่รู้กี่ 3G ไม่รู้เลย 8-9G อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองโทรไปสอบถามคุณแม่ดูว่าแกใช้กี่ 3G เดี๋ยวผมจะแม่คำตอบพี่ตายกำลังจั่ว2มะเขืออยู่ป่ะพี่แม่ทำไมโทรไม่ที่ไหนเกิดที่ไหนคูคตคูคตใกล้ๆกับอยุธยาปทุมธานีลูกกาลูกกาปทุมธานีคูคตปทุมธานีคูคตอ๋อหมายถึงคลองคดอะไรเงี้ยโอ้ครูผมไม่เข้าใจผมอยู่สพอคูคดผมอยู่คลอง3รังสิตเองก็ถึกมันหน่อยเดียวเองเหรอห่างกันห่างกันประมาณ3กิโลแถวนั้นก็เป็นการหลอกลวงกันครับของจริงไหมของจริงโน่เลยที่อยุธยาเออกับอยุธยา1000เม็ด1000เม็ดอ๋อ1000เม็ด1000เม็ดมองหน้าใครอ่ะเราก็มองหน้ากันไม่รู้โอ้ฉันไม่เคยผมโยนให้อยู่แล้วไม่รู้พกไปดูสติ๊กสติ๊กเกอร์หลังรถผมว่าติดแล้วไม่ใช่เอก็เทได้นี่จริงจริงเราไม่ใช่เอก็เทได้ถูกแต่ไอ้นี่นะโอ้มันเป็นเอแล้วมันเทเออะไรเมียห้าคุณสายชนเออคุณสายชนครับไม่ใช่เอช่างภาพเราไม่ใช่ไอ้นี่เมียไม่มีไอ้น้องคนนี้เมียไม่มีคุณสายชนเมียห้าเหรอเมียห้าครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยหน้าตาดีเขารูปหล่อหน้าตาดีใช่เรื่องของเรื่องคือที่เมื่อวานนี้ที่สพอวังน้อยครับมีหญิงสาวขึ้นไปตบตีเถียงกันถึง5คนบนโรงพักใช่ไหมเจี๊ยวเลยตบเรื่องเจี๊ยวเจ้าตบกันเถียงกันเลยนะเรื่องเจี๊ยวเจ้านี่เนี่ยเออเออตำรวจก็เงียบหูฟังมันเถียงกันเรื่องอะไรมันตีกันเรื่องอะไรตำรวจก็สอนรู้สอนเห็นเนาะเหตุมันเกิดอย่างนี้เหตุมันเกิดอย่างนี้นี่เองก็คือตำรวจสพอวังน้อยตั้งด่านครับเออบังเอิญไอ้นี่เขามาถึงด่านปั๊บตำรวจไอ้สายชนเนี่ยขับรถมาเจอด่านมาเจอโดยบังเอิญครับขับรถแล้วเปิดเพลงอะไรฟังไว้มอเตอร์ไซค์คือท่อปลาเข่งขับมอเตอร์ไซค์แล้วรถเก๋งมันแหล่งข่าวไม่น่าจะไม่ได้บอกเนาะไม่ได้บอกน่าจะเป็นรถเก๋งหรือไม่ก็ปิกอัพขับรถมาเจอด่านเจอด่านตำรวจขอค้นเจออะไรไหมไอ้หมอนี่ยังไม่ทันเจอถ้ายังไม่ทันเจอเบรกหน้าเจอกันแน่แล้วเจอที่ไหนที่ไหนเขาไปหนุ่มรูปรอรอขนาดไหนโอ้โหไอ้ฮาวเวิร์ดหวังเทพระดับเออเห็นตาเลยเนาะ